้าวเรามาคุยกับคุณจิดาภาคุณต้อยก่อนคุณต้อยมีปัญหาเรื่องเบาหวานตอนนั้นทราบครั้งแรกเนี่ยคือไปตรวจเลือดคือตอนแรกอาการของหนูมีอะไรกัดหนูจะเป็นแผลดำอะค่ะเป็นแผลดำเป็นคือมันหายช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วธรรมดาหนูจะตรวจมาตลอดเพราะว่าพ่อแม่เป็นพ่อเป็นเบาหวานแม่เป็นมะเร็งมันมีกลุ่มเสี่ยงอยู่แล้วก็เลยตรวจมาตลอดแล้วก็เจอจริงๆแล้วก็รักษามาเรื่อยเลยเท่าที่คุณหมอบอกตอนแรกระดับน้ำตาลเราเท่าไหร่เจอปั๊บ300เลยค่ะ300นะฮะถือว่าสูงนะฮะสูงมากนะฮะนอกจากความรุนแรงของเบาหวานที่ระดับน้ำตาลเนี่ยขึ้นตาแล้วแผลที่อะไรนะบอกนิ้วเท้านิ้วเท้าหนูอะเล็บหายหมดเลยเพราะอะไรฮะมันเป็นยังไงหนูเป็นแม่บ้านใช่ไหมคะหนูทำอาหารบ้านแล้วหนูไม่ค่อยสนใจเดี๋ยวเท้าอะมันชาใช่ไหมคะชาแล้วหนูไปเตะเอาเก้าอี้โต๊ะเตะอะไรเนี่ยเล็บก็หลุดเล็บหลุดหนูไม่รู้เรื่องเลยค่ะอุ้ยแล้วเวลาหน้าหนาวอะเท้ามันจะแบบว่ามันตึงแล้วไปโดนอะไรหน่อยก็มันจะแตกเลือดจะไหลแล้วลูกบอกว่าเอ้าแม่นี่เลือดไหลอีกแล้วนะก็ไม่รู้ตัวอีกไม่ค่ะก็คือมือข้างซ้ายเนี่ยชาเท้านี่คือจะชาหมดเลยค่ะชาตลอดเวลาค่ะหรือว่าชาเป็นช่วงๆชาตลอดไม่ค่อยรู้สึกเลยค่ะก็แม้กระทั่งเล็บหลุดยังไม่รู้ตัวนี่ก็ถือว่ารุนแรงแล้วนะฮะคุณหมอบอกยังไงฮะแล้วคุณหมอบอกว่าจะให้ยาเป็นมาฉีดหนูก็ต่อรองคุณหมอบอกคุณหมอหนูยังไม่อยากจะตายฮะหนูยังไม่อยากจะตายบอกคุณหมอไม่ต้องฉีดได้ไหมคุณหมอบอกว่าให้เวลาหนูให้หนูไปปรับปรุงตัวเองไปทำอะไรหนูก็พยายามมาออกกำลังกายงดอาหารของมันไม่ทานคือทุกอย่างที่ว่าเราถึงควรจะทำได้ค่ะก่อนที่จะต้องฉีดยาค่ะซึ่งยาที่คุณหมอบอกเป็นยาอะไรทราบไหมฮะไอ้หนูก็ไม่แน่ใจค่ะอาจารย์ครับน่าจะเป็นอินซูลินหรือเปล่าฮะค่ะอาจจะเป็นอินซูลินหรือว่าเป็นอินซูลินสังเคราะห์ที่เป็นยาสังเคราะห์ที่ทำหน้าที่คล้ายๆอินซูลินมันมีมาใหม่แล้วฮะตอนนี้เพราะเห็นบอกว่าอาการของคุณพี่ต้อยเนี่ยเป็นฝ้าขึ้นตาเลยค่ะตาคุณหมอก็จะลอกเหมือนกันหนูก็เลยขอเวลาคุณหมออย่าเพิ่งลอกของหนูเลยนะขอเวลาต่อรองคุณหมอหน่อยแล้วเนี่ยวันที่29เนี่ยคุณหมอก็บอกว่าจะนัดตรวจอีกครั้งนึง29พฤศจิค่ะจะนัดตรวจอีกครั้งนึงนัดอีกครั้งนึงแล้วหนูบอกว่าแต่รู้สึกว่าพอมาทานบีมตัวสีม่วงค่ะสีฟ้าสีม่วงสีม่วงค่ะสีชมพูสีชมพูแล้วก็รู้สึกว่าตาตอนนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะคะแต่ว่าชาปลายนิ้วชาปลายเท้านี่มันหายไปเลยค่ะที่ว่าเห็นคือชานี่หายไปเลยค่ะใครบอกว่าให้ทานสีชมพูหนูทานสีม่วงนะคะเดี๋ยวมีสีม่วงด้วยผมเริ่มงงแล้วท่านสีม่วงไม่มีไม่มีสีม่วงนะฮะแต่ก็บีมทานนั่นแหละของเบาหวานนะคะอ๋อสีฟ้านั่นแหละเออสีฟ้าเออนะนั่นแหละค่ะทานของเบาหวานนะฮะใครเป็นคนแนะนำฮะคุณตุ้ยค่ะคุณตุ้ยแนะนำแล้วเขาบอกไหมครับว่าให้ทานตัวนี้แล้วทานยังไงฮะหนูจะทานตอนเช้า1เม็ดตอนก่อนนอน1เม็ดเช้า1เม็ดก่อนนอน1เม็ดค่ะแล้วก็ร่วมกับพฤติกรรมก็คือลดอาหารหวานไม่ไอ้นั่นหนูดูแลตัวเองมาตลอดอยู่แล้วค่ะอ๋อนั่นคุมมาตลอดแล้วออกกำลังกายคือตลอดอยู่แล้วแล้วก็เริ่มมาทานบีมได้เช้า1เม็ดก่อนนอน1เม็ดค่ะเมื่อก่อนหนูทานยาวันนึงประมาณ10กว่าเม็ดมีก่อนอาหารหลังอาหารทานพร้อมข้าวก่อนนอนมีพร้อมหมดเลยค่ะทั้งความดันทั้งเบาหวานทั้งไขมันมาหมดทั้งชุดเลยมันมาเป็นเซตนะค่ะเหมือนอาหารเซตนะฮะค่ะทั้งเซตเลยแล้วก็ต้องทานอย่างนั้นแต่ตอนนี้ทานยังไงฮะตอนนี้เหรอคะยายังทานอยู่ไหมคุณหมอบอกว่าแล้ววันไปตรวจที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคือเมื่อตุลาเนี่ยค่ะครับคุณหมอบอกว่าเหลือน้ำตาล96ความดันไม่มีความดันลดลงปกติไขมันก็เหลือนิดเดียวไขมันเหลือนิดเดียวแล้วคุณหมอบอกว่าขอนัดเป็น3เดือนนะคะพอ3เดือนคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดอาการยังลดอยู่อย่างนี้คุณหมอบอกว่าจะเปลี่ยนยาจะลดยาลงเหลือ1เม็ดหรือว่าทานวันเว้นวันค่ะก็คือลดปริมาณยาลงด้วยนะและอาการปลายชาตามปลายมือปลายเท้าตอนนี้หนูไม่มีเลยค่ะไม่มีความรู้สึกเลยไม่หายไปเลยค่ะหายไปเลยค่ะคือไม่มีอาการชาแล้วถูกไหมฮะแล้วอาการที่แผลเป็นแล้วหายยาก
ตอนนี้ไอ้แผลที่ดำๆอะค่ะมันเนี่ยมันเริ่มหายเยอะเลยค่ะมันจางขึ้นเยอะธรรมดาเมื่อก่อนหนูจะเป็นดำหมดเลยทั้งแขนนั่นเลยค่ะอ๋อค่ะคือคนเป็นเบาหวานแผลเนี่ยมันจะคล้ำค่ะแล้วมันก็จะหายยากค่ะถูกไหมฮะเลือดออกก็จะหยุดช้าว่าอย่างนั้นใช่ไหมฮะบิ่มเข้าไปปรับอะไรในร่างกายให้ฮะ4แคปซูลต่อวันกิน15วันแล้วเจาะเม็ดเลือดขาวออกมาดูเราก็จะพบว่าเม็ดเลือดขาวมีการหลั่งสาร2ตัวลดลงไปชัดเจนคือตัวที่เป็นอินเทอร์ฟอรอนแกมมาครับแล้วก็ TNF อัลฟาสาร2ตัวเนี้ยนักภูมิคุ้มกันวิทยาบอกว่าเป็นตัวที่จะไปทำลายเบต้าเซลล์ของพังเครียสของตับอ่อนนะครับซึ่งเป็นตัวที่หลังซึ่งเป็นส่วนที่หลังอินซูลินครับอินซูลินหลังเนี่ยก็เพื่อที่จะเอาน้ำตาลในเลือดไปใช้เอาไปป้อนเข้าไปในเซลล์ไปป้อนเข้าไปในตับน้ำตาลก็ลดลงไปนะครับจากเลือดของเราถ้ามันหลังน้อยลงเนื่องจากว่าไอเบต้าเซลล์นี่ถูกทำลายหรือถูกโจมตีหรือยังไงก็แล้วแต่หรือทำให้มีประสิทธิภาพลดลงเราก็จะมีเบาหวานเพิ่มมีน้ำตาลเพิ่มขึ้นนะครับสาร2ตัวนี้ที่ไม่เลือดขาวหลั่งออกมามันลดลงนะฮะเพราะฉะนั้นอินซูลินของเราก็ทับไอ้ตับอ่อนก็ทำหน้าที่ได้ดีขึ้นอินซูลินก็หลั่งมากขึ้นอันนั้นเบาหวานก็ลดลงนอกจากนี้หน้าที่ของสาร2ตัวนี้ประสิทธิภาพสาร2ตัวนี้ยังไปสามารถลดการดื้อต่ออินซูลินนะฮะอินซูลินถ้ามีมากแต่ไม่สามารถพาน้ำตาลไปป้อนเข้าไปในเซลล์ที่อาจารย์อัมไพเคยบอกว่าไม่สามารถไปเคาะประตูเซลล์ให้มันเปิดเพื่อจะมัดน้ำตาลป้อนเข้าไปได้มันก็ไม่มีประโยชน์ถึงจะมีมากก็ไม่มีประโยชน์เพราะเกิดการดื้อต่ออินซูลินสารสองตัวนี้เมื่อมันลดมันก็ลดการดื้อต่ออินซูลินด้วยนอกจากนี้ครับมันจะมีสารอีกตัวหนึ่งที่ชัดเจนก็คือการลดลงของอินเทอร์ลูคิน4อินเทอร์ลูคิน4นี่นะฮะตัวนี้ก็อีกเหมือนกันเป็นตัวที่ทำลายเบต้าเซลล์ของพังเครียสของตับอ่อนนะครับเมื่อมันเซลล์มันถูกทำลายประสิทธิภาพมันก็ลดลงเรื่อยๆในการหลั่งอินซูลินเพราะฉะนั้นเราลดทั้ง TNF อัลฟาลดทั้งอินเทอร์ฟอรอนกัมมาแล้วก็ลดทั้งอินเทอร์ลูคิน4ครับทั้ง3ตัวเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เบต้าเซลล์ของพังเครียสเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีขึ้นมันมีประสิทธิภาพแย่ลงเพราะถูกโจมตีเมื่อเราลดอาการก็ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเบาหวานประเภทที่1ครับเนื่องจากการขาดอินซูลินหรือหลั่งอินซูลินน้อยลงนะฮะก็จะดีขึ้นก็จะจากการที่มีการหลั่งอินซูลินเพิ่มขึ้นครับแล้วการดื้ออาการเบาหวานที่เกิดขึ้นจากการดื้อต่ออินซูลินมันก็ลดลงเนื่องจากการดื้อต่ออินซูลินลดลงจากการที่สารเหล่านี้มันลดลงไปนะครับ